ะเห็นว่าช่วงเย็นวันนี้ก็จะมีการหารือเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องของการตั้งครม.ในช่วงอาทิตย์นี้นะคะจะมีการประสานคุยกับเรื่องของพรรคร่วมด้วยและโควต้าพรรคร่วมแล้วก็เรื่องของครม.แล้วก็พยายามจะทำให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้ต้องคุยกันหลายฝ่ายค่ะแล้วในส่วนของเพื่อไทยได้มีการนัดพูดคุยเรื่องของโควต้าเรื่องของตำแหน่งเรื่องของบุคคลอะไรยังไงบ้างจริงๆจะมีการคุยกันรายละเอียดแล้วก็คุยกับทางทีมประมาณพรุ่งนี้นะคะวันนี้ยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยวันนี้เดี๋ยวเรียนวปอก่อนแล้วก็มีประชุมที่พักด้วยตอนบ่ายนะคะก็ขอประชุมขอเคลียร์เรื่องพักด้วยแล้วก็เดี๋ยวเรื่องครม.ทุกอย่างเรียงกันภายในอาทิตย์นี้ค่ะถ้าจะถามก้าวพินิจว่าสัดส่วนคนเก่าคนใหม่ก้าวรุ่งพินิจในการคนเก่าคนใหม่เนี่ยยังคละกันอีกครั้งยังไม่ได้คุยกันเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มันต้นใบจะเริ่มคุยกันแล้วแล้วก็รายละเอียดก็เดี๋ยวค่อยๆมาแต่ว่าคิดว่าพรุ่งนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะคิดว่าประมาณใน1อาทิตย์นี้แล้วก็คุยกับพรรคร่วมให้ครบค่ะเรื่องคุณสมบัตินะฮะต้องดูเป็นพิเศษมั้ยครับต้องดูค่ะต้องดูเรื่องคุณสมบัติเป็นพิเศษไม่อยากให้มีอะไรที่ต้องมาผิดพลาดนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ต้องใช้เวลานานด้วยเพราะฉันก็จะรีบทำเรื่องครม.ให้เสร็จแล้วก็ส่งไปตรวจสอบคุณสมบัติเพราะว่าเห็นทุกคนก็แนะนำมาค่ะว่าตรวจสอบคุณสมบัติรอบนี้จะนานขึ้นค่ะก็คือครม.เวลาอาจจะเพาะกันเร็วขึ้นแต่การตรวจสอบคุณสมบัติใช่ใช่อาจจะยาวใช่ค่ะอันนี้ก็คือทุกคนก็เป็นห่วงเรื่องนี้ค่ะประเมินไหมคะว่าจะใช้เวลาสักถึง1เดือนไหมคะจะฟอร์มไม่น่าถึงนะคะอ๋อฟอร์มครม.ไม่น่าถึงนะคะคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละค่ะเห็นว่าในสัดส่วนของเพื่อไทยนี่เขย่ากันหนักกว่าสัดส่วนของพรรคอื่นเลยเรื่องของตำแหน่งนะคะเรื่องของรู้มาจากไหนหรอตัวบุคคลค่ะทำไมถึงมีข่าวลือเรื่อยๆบ้างอันตัวดิฉันยังไม่รู้เลยคือเนื่องจากคนมีมากค่ะกับตำแหน่งนะคะตอนนี้ก็มีการขยับก็มีการปล่อยข่าวมีการขยับว่าคนนั้นจะเห็นแล้วนี่จะได้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าข่าวมาจากไหนเพราะว่ายังไม่ได้เคาะกันเลยแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ขยับอะไรเลยค่ะทั้งหมดอยากให้ฟังที่ตัวท่านนายกเองเลยใช่ไหมคะอยากให้นิ่งๆก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพื่อความไม่สับสนในส่วนของผู้มาฮะถ้าใครมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติจะให้เป็นสิทธิ์ของพรรคนั้นในการเปลี่ยนตัวมาอะไรอย่างนี้ไหมฮะเราต้องให้ส่งให้ทางกฤษฎีกาด้วยใช่ไหมคะตามระบบระเบียบเดี๋ยวขอไปดูว่าเขารันขั้นตอนยังไงบ้างดีกว่าว่าพรรคร่วมก็คงจะต้องพิจารณามาระดับหนึ่งแล้วสุดท้ายทางกฤษฎีกาต่อว่าทุกอย่างไฟนอลเราเป็นยังไงเพราะเราก็ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันด้วยนะคะเรื่องของตำแหน่งนะคะ ที่อาจจะต้องมีปัญหากับพรรคร่วมนิดนึงเพราะว่ามีข่าวว่าเพื่อไทยจะขอเก้าอี้มหาไทยคืนนะคะท่านนายกตรงนี้ทางเพื่อไทยมองยังไงสำหรับตำแหน่งเรื่องของเก้าอี้มหาไทยอะค่ะไม่ได้มีการคุยตรงนั้นไว้เลยค่ะจะมีความเป็นไปได้ไหมคะถ้าเพื่อไทยจะขอเก้าอี้มหาไทยคืนจากภูมิใจไทยต้องตกลงกันกับท่านอนุทินอีกทีนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันแบบนี้เลยค่ะที่ออกข่าวนี้ไม่มีค่ะในส่วนของเลขานายกครับยังเป็นท่านเดิมไหมครับ เดี๋ยวบอกพร้อมกันเลยได้ไหมนะโอเคขอบคุณนะคะสัดส่วนนี่ยังคงให้กับในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเหมือนเดิมใช่ไหมคะเมื่อมาถึงมือในส่วนขอรายละเอียดภายในที่นี้แล้วกันเนาะยังไม่อยากตอบวันนี้เดี๋ยวจะเร็วไปนิดนึงขอคุยกับคนอื่นๆก่อนด้วยนะคะ